สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ติ้วจะมานำเสนอเรื่องของประกาศที่ทาง BOI หรือคณะส่งเสริมการลงทุนได้ออกมาล่าสุดค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะและในส่วนของเอกสารประกาศนะคะจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยค่ะเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2565ที่ผ่านมานี้BOI หรือสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยได้เคาะยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน5ปีพลิกโฉมไทยสู่เศรษฐกิจใหม่เพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศค่ะโดยทางบอร์ด BOI ไฟเขียวยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน5ปีระหว่างปีพ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ปักธง7หมุดหมายแห่งอนาคตเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาวขณะที่ยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน9เดือนที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า 400,000 ล้านบาทค่ะซึ่งสำหรับสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน5ปีมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในระยะยาวโดย BOI วางเป้าหมายให้บรรลุผล3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่ 1. Innovative เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 2. Competitive เป็นเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถปรับตัวเร็วและสร้างการเติบโตสูง 3. Inclusive เป็นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งการสร้างโอกาสและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านเลขาธิการ BOI กล่าวว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นกระแสความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการแบ่งขั้วทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งนำไปสู่การปรับห่วงโซ่อุปทานและการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ได้ก่อให้เกิดโอกาสด้านการลงทุนในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคหรือ Regional Hub อย่างน้อยใน5ด้านได้แก่1. นะคะ Tech Hub เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ค่ะ 2. นะคะ BCG Hub เป็นศูนย์กลางการลงทุนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอุตสาหกรรมชีวภาพพลังงานหมุนเวียนอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์และสุดท้ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะ 3. นะคะ Talent Hub เป็นศูนย์รวมผู้มีศักยภาพจากทั่วโลกเช่นผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทักษะสูงผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทยกลุ่มสตาร์ทอัพไปจนถึงนักลงทุนและผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง 4. นะคะ Logistics and Business Hubเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคตลอดจนเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจระหว่างประเทศโดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคหรือ Regional Headquarter ธุรกิจบริการธุรกิจด้านการเงินและการค้าระหว่างประเทศสุดท้ายนะคะ 5. Creative Hub เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแฟชั่นและไลฟ์สไตล์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ Digital Content เกมและ E-sportโดยใช้ศักยภาพด้านวัฒนธรรมของไทยผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่เวทีโลกสำหรับ7หมุดหมายสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่และยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคประกอบด้วย 1. การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเน้นสร้างความเข้มแข็งของซัพพลายเชน 2. เร่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ Smart and Sustainability 3. ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและประตูการค้าของการลงทุนของภูมิภาค 4. ส่งเสริม SME และสตาร์ทอัพให้เข้มแข็งและเชื่อมต่อกับโลก 5. ส่งเสริมการลงทุนตามศักยภาพพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึง 6. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมและ 7. ส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดย BOI จะใช้เครื่องมือสำคัญ3ด้านเพื่อขับเคลื่อน7หมุดหมายให้บรรลุผลคือสิทธิประโยชน์ทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีการบริการแบบครบวงจรทั้งก่อนและหลังการลงทุนการสร้างระบบนิเวศและการปรับปรุงระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนนอกจากนี้ BOI จะปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมเป็นผู้ส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์มาสู่การให้น้ำหนักกับการเป็นผู้บูรณาการเครื่องมือสนับสนุนการลงทุนผู้ให้บริการอำนวยความสะดวก
และผู้เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านของข่าวสารของ BOI นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในวันนี้ตู้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ